โอ้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวีไม่แก้วมาแล้ววันนี้ไม่มีอะไรหรอกออกไปข้างนอกมาหิวข้าวยังไม่ได้ทําอาหารเลยจะมาทําผลไม้มาแล้วเลยมาทําคลิปแบบพูดคุยกันเนาะนั่นเนี่ยมะละกอถูกเป็นแก้วได้มาซื้อวันนั้นไงก็เลยวันนี้ก็เลยจะมานี่หั่นมะละกอเนาะมะละกอทานนี่เลยใหญ่นะสวยอยู่ถูกแก้วได้ราคาถูกเรายังไม่ได้ทำอาหารนะตอนเย็นๆก่อนว่าจะทำเมนูอะไรดีอุ้ยดูเนี่ยข้างในมันสวยไหมเม็ดเล็กๆเองเนาะเม็ดเล็กเล็กนี่แหละแม่แก้วก็เลยจะมานี่ก่อนบอกผลไม้บอกมะละกอเพื่อสุขภาพก่อนแล้วก็ทำอาหารกันตอนเย็นๆเนาะแม่แก้วยังว่าจะทำไลฟ์สดอยู่วันหน้าก็เลยออกไปข้างนอกมาหิวข้าวก็เลยเห็นผลไม้นี่มะละกอแม่แก้วซื้อมาเห็นไหมแล้วก็เลยว่าเออมะละกอเนาะแล้วก็ทานผลไม้ดีกว่าเดี๋ยวไปทำเมนูอาหารตอนเย็นๆให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆดูกันเนาะตอนนี้ก็มาทำคลิปนี้ก่อนทำคลิปทานผลไม้ก่อนเนาะเพื่อสุขภาพก่อนเนาะดูนี่เห็นไหมเม็ดนิดเดียวเองเห็นไหมดูเนื้อมันนะตั้งเยอะแม่แก้วไม่รู้ว่าเขาเอามาจากประเทศไหนดูข้างในเห็นไหมเนี่ยดูข้างในเห็นไหมเออแล้วแม่แก้วก็เลยจะนี่มาปอกมะละกอก่อนดูที่มันเล็กมันเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยนิดเดียวเองอันนี้ไม่แก้วให้ดูเพราะว่าอยู่ต่างประเทศอ่ะมันก็มีเห็นไหมมะละกออ่ะมะละกอเนี่ยเยอะส่วนมากอ่ะอยู่ที่แม่แก้วอยู่สงสัยเขาเอามาจากที่เม็กซิโกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะสินค้าเขาส่งมาจากประเทศไหนอ่ะหรือจะเป็นฮาวายเราก็ไม่รู้เนาะเนี่ยแม่แก้วก็เลยจะมานี่ให้เพื่อนเพื่อนดูแม่แก้วจะทานผลไม้ค่ะวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปทานผลไม้ออกไปข้างนอกมากเลยยังไม่เวลาทำกับข้าวกันเลยเอาง่ายๆเนาะนี่เลยทำเอานี้ดีกว่านี่เอาผลไม้เลยวันนี้เพื่อสุขภาพเอาผลไม้แล้วค่อยเย็นๆพ่อมีอาหารกันมาเนาะมีแก้วจะเอาครึ่งลูกก่อนอีกครึ่งหนึ่งว่าหรือว่าไว้ตอนเย็นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครึ่งลูกเนี่ยเอาไว้ตอนเย็นเนาะโอ้ยดูเนี่ยดูพันมะละกอไม่แก้วก็โอ้ยโอ้ยปอกมะละกอนี่ก็นั่นเนาะนี่เห็นไหมโอ้ยไม่แก้วจะไปอยู่ใน YouTube เนาะดูแล้วเหมือนว่าอะไรนะมีแต่มาม่ากันน่ะทำไมคนชอบมาม่าทานมาม่ากันจังเลยทำไมเรื่องไม่จบไม่สิ้นเอาไม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์กันทุกวันเหรอไม่มีอะไรจะทําเอามาให้มาเป็นมาม่าทั้งที่มันไม่เป็นมาม่าเอามาเป็นมาม่าเนาะโอ้ยหยุดได้แล้วสงสารคนเข้าบ้างเหอะจะเอาเข้ามาเป็นประเด็นเอาคนอื่นเข้ามาเป็นคอนเทนต์น่ะได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นเข้าลึกยังที่จะเอาคนอื่นเข้ามาเป็นคอนเทนต์นั่นน่ะเขายินยอมหรือเปล่าเขารู้หรือเปล่านะที่จะเอาคนอื่นน่ะมาเป็นคานเทนน่ะหยุดได้อยู่เถอะจริงๆไม่ได้รับอนุญาตคนเข้าเลยเจ้าของเข้าเลยเอาเขาน่ะมาเป็นคานเทนนั่นน่ะมันสมควรไหมสิ่งที่จะทํานั่นน่ะอันนี้ไม่แก้วเป็นน่ะเป็นคนเป็นเจ้าของเลย
เอาแม่แก้วอ่ะมาเป็นมาม่าแม่แก้วไม่ชอบมาม่าอยู่แล้วแล้วทําไมอันนี้แม่แก้วออกมาพูดได้เลยทําไมเอาแม่แก้วมาเป็นมาม่าให้ได้เอาแม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์ให้แต่ละช่องเอามาลิ้นกันสนุกเหรอแม่แก้วว่ามันไม่สนุกนะคะแล้วได้รับอนุญาตจากแม่แก้วหรือเปล่าที่เอาแม่แก้วอ่ะมาเป็นคอนเทนต์ทำไมไม่เข้าใจหัวอกคนอื่นเขามั่งเอาคนอื่นเขาอะมาเป็นคอนเทนต์เขาสามารถฟ้องได้นะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เอาเขาอะมาเป็นคอนเทนต์เอาแม่แก้วอะมาเป็นมาม่าทีมเรื่องไม่สุดไม่สิ้นอะใครกันแน่อันนี้แม่แก้วออกมาพูดบอกได้เลยอันแม่แก้วออกมาเตือนแม่แก้วไม่อนุญาตให้คนอื่นเอาแม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์มันพอกันได้แล้วนะแล้วมันสนุกไหมเอาคนอื่นมาเป็นคอนเทนต์อย่างนี้ไงอันนี้แม่แก้วจะบอกให้มุมมองทางด้านกฎหมายเพราะแม่แก้วไม่ได้อนุญาตแต่ละเจ้าของแชนแนลที่เอาแม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์หรือจะมาด่าทอแม่แก้วอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้รับผลที่ตัวเองกระทําก็แล้วกันเนาะอันนี้แม่แก้วก็ออกมาทําคลิปมาชี้แจงให้ทุกคนฟังแม่แก้วไม่ได้อนุญาตให้แต่ละบุคคลเอาแม่แก้วมาทําเป็นคอนเทนต์เพราะแม่แก้วปรึกษาทนายแล้วแม่แก้วสามารถฟ้องได้เพราะแม่แก้วไม่รู้จักคนคนนี้กลุ่มนี้นะแล้วจะเอาแม่แก้วอ่ะมาเป็นคานเทนเอ้ยสงสัยมะละกอก็เยอะแล้วเนาะจะเอาแม่แก้วมาเป็นคานเทนน่ะแม่แก้วจะบอกได้เลยเพราะแม่แก้วปรึกษาทนายมาแล้วนะอันนี้แม่แก้วทําคลิปออกมาให้ทุกคนรู้แม่แก้วอ่ะเป็นคนเสียหายคนหนึ่งที่ทุกคนเอาแม่แก้วมาเป็นคานเทนมันสมควรเหรอที่จะเอาแม่แก้วมาเล่นในบนโซเชียลอย่างนี้ให้ทุกคนเข้าใจที่เอาแม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์นะคะอันนี้แม่แก้วจะทําคลิปออกมาให้รู้ว่าแม่แก้วปรึกษาทนายแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าแม่แก้วทําไมเป็นคนนี้เพราะแม่แก้วไม่รู้จักแต่ละแชนแนลเจ้าของเขานะคะแล้วเอาแม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์เอามาสร้างรายได้ให้ตัวเองไม่ได้รับอนุญาตจากแม่แก้วไปแล้วเอาแม่แก้วมาเล่นอย่างนี้นะถ้าใครเอามาเล่นให้รับผิดชอบเอาเองตอนนี้แม่แก้วคุยปรึกษากับทนายแล้วนะคะนั่นแหละอย่าหาบอกว่าแม่แก้วใจไม่มีน้ำใจนะจะบอกให้เลยนี่วันนี้แม่แก้วก็จะโอ้ยใกล้เข้ามาเลยใกล้หรือเปล่าเนาะอันนี้แม่แก้วจะมาขอพูดขอนั้นเลยเนาะแม่แก้วไม่อนุญาตให้ใครไม่ได้คุยกับใครไม่มีใครมาขออนุญาตเอาเรื่องส่วนตัวของแม่แก้วเอามาเป็นคอนเทนต์หาผลประโยชน์จากแม่แก้วแม่แก้วจะทำคลิปนี้ขึ้นมาบอกทุกคนรู้เลยตอนนี้แม่แก้วปรึกษากับทนายแล้วเอาแม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์เอาแม่แก้วมาเป็นผลประโยชน์ให้ตัวเองแล้วยังมาใส่ร้ายป้ายสีแม่แก้วอีกด้วยนะคะนี่บอกได้เลยอันเนี้ยหมิ่นประมาทซึ่งหน้าเลยนะคะการโฆษณามาด้วยอันนี้แม่แก้วจะบอกให้เลยว่ามันถูกต้องไหมสิ่งที่ทุกคนที่ทำทุกวันมานี้มันกี่วันแล้วแม่แก้วเหนื่อยกับคนที่ทำกระทำกับแม่แก้วอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเอาเรื่องส่วนตัวแม่แก้วมาทำมันไม่ถูกทุกคนนึกว่ามันสนุกไหมมันไม่สนุกนะคะอันนี้แม่แก้วบอกได้เลยช่องไหน
ที่เอาแม่แก้วไปเป็นประเด็นเอาแม่แก้วไปเป็นคอนเทนต์แม่แก้วจะบอกไว้ตรงนี้ทนายเขาจะทำหน้าที่กฎหมายให้เพราะทุกคนเรามีเกียรติและศักดิ์ศรีเราไม่อนุญาตให้คนเอาชื่อเสียงของเราไปประจานในบนโซเชียลจะใส่ร้ายอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราเก็บหลักฐานข้อมูลหมดแล้วนะคะแม่แก้วให้สิ่งของคนให้ด้วยใจจริงให้แล้วให้ไปแล้วคนจะไปให้ต่อมันก็ไม่เกี่ยวกับแม่แก้วเราให้ด้วยใจแล้วทำไมสิ่งของที่แม่แก้วให้ไปทำไมกลับมาทำลายแม่แก้วแม่แก้วช่วยเงินคนไปและเงินของแม่แก้วมาฆ่าแม่แก้วเองทุกคนต้องเข้าใจมุมมองของแม่แก้วตรงนี้แม่แก้วให้เนี่ยให้ของใครหรือให้เงินช่วยใครอ่ะแม่แก้วช่วยด้วยใจจริงให้ด้วยใจจริงไม่มีอะไรแอบแฝงแล้วทำไมแม่แก้วถึงโดนด่าแล้วทำไมแม่แก้วถึงมาโดนประณามทุกคนทำสิ่งมันถูกต้องหรือยังก็ถามใจแม่แก้วหรือยังแล้วทุกคนอ่ะขออนุญาตแม่แก้วหรือยังที่เอาแม่แก้วมาประจานอย่างนี้อันนี้แม่แก้วพูดที่มุมมองทางด้านกฎหมายนะคะที่แม่แก้วออกมาไม่ใช่ว่าแม่แก้วมาข่มขู่คนนะคะอันนี้แม่แก้วมาชี้แจงทำคลิปให้อธิบายให้ทุกคนฟังมันไม่ใช่ของเล่นๆจะเอาความรู้สึกหรือเอาคนคนนั้นอะมาทำปู้ยี่ปู้หย่ำขนาดนี้สะใจใช่ไหมเอาคนอื่นเข้ามาเป็นคอนเทนต์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองให้ไปบุมมองทางด้านกฎหมายหน่อยนะคะมันนึกว่าสนุกไหมมันไม่สนุกนะคะแม่แก้วให้อะไรคนไปอ่ะแม่แก้วไม่ทวงถามถ้าฝากถึงคนคนนั้นแล้วเราก็ต้องเอาของล่ะไปให้เขาไหมเพราะตัวเองสมัครใจเองให้ส่งของไปให้แล้วจะไปเอาไปให้ไปให้แม่แก้วไม่ได้เคยมาพูดว่ามันของปลอมอย่างโน้นเนี่ยใส่ร้ายกันเกินไปไหมมันเป็นคำพูดของคนอื่นที่พูดมาที่แม่แก้วได้ยินมาแล้วทำอย่างนี้เพื่ออะไรกันมันงงแม่แก้วส่งให้เนี่ยจากสหรัฐอเมริกาไปที่อังกฤษแล้วเขาก็ถือเนี่ยของน่ะจากอังกฤษน่ะไปให้อีกคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศไทยจากประเทศไทยน่ะจากประเทศอังกฤษน่ะไปที่ไหนก่อนไปประเทศสิงคโปร์แล้วประเทศสิงคโปร์อ่ะเข้ามาประเทศไทยอยู่ประเทศไทยก็ประมาณตึงกัวแล้วก็กลับไปที่ประเทศอังกฤษแล้วจะบอกนะว่าไม่ได้ถือไปเขาแปลว่าอะไรล่ะใครกันแน่ที่ตอนเนี้ยเขาเหมือนว่าแม่แก้วเป็นคนอีโง่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะแม่แก้วจะโดนหลอกใช่ไหมแค่ถามทุกคนแค่นี้แหละทุกวันนี้แม่แก้วมูมองแล้วนะว่าแม่แก้วจะโดนหลอกใช่ไหมว่าแม่แก้วโง่เชื่อคนไว้ใจคนผลสุดท้ายเป็นไงไม่แก้วโดนหลอกถ้ามุมมองนะถ้าทมเอาความเป็นจริงอ่ะถ้าเราส่งของให้ใครอ่ะเอาตัวอย่างนาฬิกาใช่ไหมนาฬิกามันก็ต้องมีใบเซอร์นั้นเราจะกักใบเซอร์ไว้ทำไมฝากนาฬิกาไปมันก็ต้องมีใบเซอร์ไปแล้วไม่แก้วจะเอาใบเซอร์มาไว้อะไรเอามาทำแกงส้มเหรอใบเซอร์อ่ะทุกคนต้องเข้าใจไปหน่อยสิแล้วส่งของไปให้เขาแล้วใบเซอร์ไม่ให้ไม่แก้วจะเอาใบเซอร์ไว้มาทำอะไรถามหน่อยแค่นี้แหละแล้ววันนี้ออกมาพูดว่าของปลอมโอ้ my god แค่นั้นแหละอันนี้ไม่แก้วจะทำคลิปออกมาให้ทุกคนเข้าใจว่าทำลายไม่แก้วแล้วแต่ละแชนเนลที่เอาแม่แก้วมาเป็นประเด็นหรือเอาแม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์น่ะ
ก็ให้รับผิดชอบตัวเองแค่นั้นนะคะมิเกลไปคุยปรึกษาทนายเข้ามาแล้วก็ให้นั้นกันไปเนาะตอนนี้ทนายเขาก็ดูดคลิปแต่ละแชนแนลแล้วนะคะแล้วเขาก็จะให้มาคนมาเป็นล่ามเวลาจะขึ้นศาลน่ะก็จะให้ล่ามมาแปลทีละสอดทีละสอดอยู่ตรงโน้นนะคะอันนี้แม่แก้วบอกให้รู้เลยว่ามีใครมั่งที่เอาแม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์หาผลประโยชน์เข้าตัวเองเอาดูผลไม้ทานผลไม้ไปพูดคุยไปเนาะยังไม่ทำอาหารนี่แหละแม่แก้วเหนื่อยจริงๆนึกว่ามันสนุกแม่แก้วว่ามันไม่สนุกอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแม่แก้วแล้วเอามาพูดมาเอามาเป็นคอนเทนต์น่ะให้ผลประโยชน์เข้าตัวเองก็ต้องรับผิดชอบตัวเองก็แล้วกันนะคะแม่แก้วขอทำคลิปแค่นี้เพิ่งเข้าบ้านมาเอาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่ติดตามแม่แก้วแม่แก้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาติดตามและให้กำลังใจแม่แก้วตอนนี้แม่แก้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปถ้าใครทำช่องไหนที่เอาแม่แก้วมาเป็นคอนเทนต์หาผลประโยชน์ในส่วนตัวของแม่แก้วไม่ได้รับอนุญาตก็รับผิดชอบตรงนี้ก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ